รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นะครับโจทย์ของเราคือเครื่องต้มยำน้ำซุปนะคะน้ำซุปนี่ก็ไม่รู้ว่าปรุงรสมาขนาดไหนแล้วนะครับจะช่วยอะไรเราไหมหรือยินบทดีกว่าขอยินบทดีกว่าไม่ค่อยชอบใจอ่ะนี่คือเนื้อลายเนื้อหนกส่วนหลังคอข้อดีคือแบบว่ามันมีมันแทรกเยอะมากทุกอนุแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบละลายในปากมันจะมีความแบบกรุบๆคุณเท็ดดี้ครับว่ามาครับเมนูคุณเท็ดดี้วันนี้ไม่มีซีซาร์จี๊ดจ๊าดอะไรต่อท้ายบ้างเหรอครับผมขอให้คำพูดนี้เนี่ยคนชิมแล้วพูดขึ้นมาแล้วกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 น.ครับวันนี้นะครับโจทย์ของเราคือเครื่องต้มยำแต่เขาไม่ได้อยากแบบเป็นต้มยำธรรมดาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าต้องเป็นเมนูที่ใช้เครื่องต้มยำทางทีมบอกเราว่าอยากได้เครื่องต้มยำครับแต่ไม่ทำต้มยำนะเครื่องต้มยำเนี่ยจริงๆแล้วก็คือจะมีตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใช่ไหมฮะ3อย่างหลักๆนี้เลยแต่เราจะมาพลิกแพงเป็นเมนูอะไรก็มาดูกันมาหนึ่งสองสามเฮ้ยเราชนะงั้นเจ้ทำก่อนว่าแต่เมนูอะไรครับจะทำเนื้อลายทรงเครื่องแล้วก็มีเครื่องดื่มดับกระหายเป็นแบบต้มยำม็อกเทลด้วยโอ้จะช้าอยู่ใหญ่ไปชมกันเลยครับฟังคุณนานามาในเมนูเนื้อลายทรงเครื่องเมนูที่ทำง่ายแต่แสนอร่อยเสิร์ฟคู่กับน้ำต้มยำซู่ซ่ามีรสชาติไม่เหมือนใครมาปะทะกับเมนูวุ้นเส้นต้มยำหม้อดินของคุณเท็ดดี้ท็อปปิ้งด้วยกุ้งกรอบสไปซี่รสชาติจัดจ้านเกรงใจมากเลยความจริงเราก็รู้ว่าเราไม่ควรเอาเมนูง่ายๆแบบนี้มาแข่งไม่เป็นไรหรอกเจ้พอเจ้ปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บแล้วพอผลมันออกมาเอ็นเอียงปุ๊บดูสิง่ายๆก็ยังชนะได้คือเจ้หาทางขึ้นทางลงได้ตลอดอะน้ำซุปนะคะน้ำซุปนี่ก็ไม่รู้ว่าปรุงรสมาขนาดไหนแล้วนะครับแล้วเราก็จะใส่พวกเครื่องต้มยำแบบขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปจะช่วยอะไรเราไหมหรือจะยินบทดีกว่าขอยินบทดีกว่าไม่ค่อยชอบใจอะตามที่เขาถนัดอะเนาะเขาก็จะชอบทำอะไรอย่างเงี้ยแหละอันนี้คือเครื่องต้มยำนะครับใช้นะคะใช้ลงไปในนี้เลยนะคะตะไคร้ใบมะกรูดมันง่ายจริงเกรงใจเอาเมนูอย่างนี้มาแข่งไม่ต้องเกรงใจหรอกครับคุณนานาผมเชื่อใจฝีมือคุณนานาครับว่าต้องออกมาดีอย่างแน่นอนนี่คือเนื้อลายเนื้อหนกหรือเนื้อหนอกมันคือส่วนตรงไหนนะฮะส่วนหลังคอข้อดีคือแบบว่ามันมีมันแทรกเยอะมากทุกอนุแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบละลายในปากมันจะมีความแบบกรุบๆแล้วก็กรอบๆอยู่ในนั้นคือสู้ฟันเท็ดดี้คั้นน้ำมะนาวให้ไหมได้ไหมว่างๆได้ครับพี่ลีลาการบีบมะนาวของคุณเท็ดดี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับอุ้ยโถเอ้ยชมนิดชมหน่อยบีบซะมะนาวกระเด็นเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อของเราเนี่ยนะคะลงไปรวนเฮ้ยมันเริ่มสุกแล้วนะโอเคจากนั้นเราจะมาปรุงรสเกลือนิดนึงนะคะจากนั้นน้ำปลาจากนั้นใส่มะนาวลงไปนะคะใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปจากนั้นจักตักเสิร์ฟอย่างนี้นะแล้วก็โรยผักชีใบเลื่อยข้างบนพริกขี้หนูเนื้อลายทรงเครื่องเรียบร้อยค่ะโหเจ๊แต่เมนูแซ่บๆแบบนี้นี่ได้ข่าวว่ายังมีอีกหนึ่งเมนูเอาไว้ดับกระหาย wow. ใช่เราอะเข้า
้าใจเข้าใจว่าเมนูของเรามันง่ายเฮ้ยง่ายแต่น้อยแต่มากใช่เพราะเรารู้มันน้อยแต่มากไงแต่เราก็กลัวคนบางคนแบบจะริษยาใช่แล้วก็จะบอกว่าเนี่ยแค่นี้อ่ะใช่ไหมเอามาแข่งได้ไงพูดเนี่ยคนพูดชอบภาคแบบเนี้ยเราก็เลยเอาจริงเราเอาน้ำเราทำน้ำเป็นต้มยำเป็นน้ำเอ้ยต้มยำจะมาเป็นน้ำดื่มหรอเดี๋ยวลองกินดูได้หรอเดี๋ยวลองกินเดี๋ยวลองกินโอเคมานี่คือเมนูเครื่องดื่มที่บอกชื่อเมนูว่าโอ้ยไม่ได้ตั้งให้ดิช่วยตั้งหน่อยดิ โอ้ยจริงป่ะเรายึดตามนี้เลยป่ะอื้อต้มยำซื่อซ่าหลุดมาจากยุคไหนเนี่ยไม่ได้เหรอได้เออเมนูต้มยำซื่อซ่านะฮะเป็นเครื่องดื่มจี๊ดจ๊าดดับกระหายยินน้ำแข็งอ๋อไปดูกันครับว่าเมนูต่อไปของคุณนานาจะเป็นอย่างไรต้มยำใช่ไหมตะไคร้ค่ะมะกรูดโอเคจากนั้นการปรุงรสของเราเราใช้นี่ค่ะเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบสพิเปอร์เลชั่นตราเนเจอร์เทสน้ำแข็งแหมเจดีช้อนใหญ่กว่านี้มีไหมคะนี่คือใหญ่ที่สุดแล้วจริงจากนั้นใส่น้ำลงไปนิดหน่อยเทดดี้เขย่าให้เราได้ไหมมาดูลีลาการเขย่าของสองพี่น้องกันครับว่าจะเด็ดสักแค่ไหนกระดมหน่อยนี่ดับสมุนไพรอ่ะโซดานะมีที่ให้โซดาด้วยนะเรียบร้อยค่ะเมนูต้มยำซูซ่าครับเสร็จแล้วครับกับเมนูเนื้อลายทรงเครื่องและต้มยำซูซ่าของคุณนานากลิ่นหอมจากเครื่องต้มยำชวนให้น้ำลายสอถ้าได้กินคู่กันต้องติดใจอย่างแน่นอนวุ้นเส้นต้มยำหม้อดินกับกุ้งกรอบสไปซี่เพื่อคุณเท็ดดี้ครับว่ามาครับเมนูคุณเท็ดดี้วันนี้ไม่มีซีซาร์ดจี๊ดจ๊าดอะไรต่อท้ายบ้างหรอครับผมขอให้คำพูดนี้เนี่ยคนชิมแล้วพูดขึ้นมาแล้วกันครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูวัฟเฟิลงาดำวิธีทำวัฟเฟิลงาดำเริ่มด้วยเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟคั่วจนงาสุกหอมแบ่งงาคั่ว50กรัมนำไปบดจนละเอียดเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์งาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดงาดำตราข้าวทองคั่วสุกผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีดำนมข้นจืดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลจนร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยตักส่วนผสมวาฟเฟิลงาดำใส่ลงในเครื่องทำวาฟเฟิลปิดฝารอจนกระทั่งสุกดีแล้วนำขึ้นพับไว้จนเย็นเตรียมไว้วิธีทำไส้ครีมชีสตีผสมครีมชีสเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน7นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูเตรียมไว้วิธีประกอบหั่นวาฟเฟิลงาดำเป็นชิ้นทาขอบวาฟเฟิลด้วยแยมใสจากนั้นนำไปคลุกลูกปัดน้ำตาลให้ติดบริเวณขอบบีบไส้ครีมชีสลงบนวาฟเฟิลประกบด้วยวาฟเฟิลอีกชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดวาฟเฟิลงาดำใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวาฟเฟิลงาดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีสาคูแคนตาลูปนมสดมาฝากกันค่ะวิธีทำน้ำเชื่อมใส่น้ำและน้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและงวดลงเล็กน้อยเตรียมไว้เป็นน้ำเชื่อมวิธีทำต้มสาคู
ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งเดือดใส่สาคูใบเตยเม็ดเล็กคนสม่ำเสมอจนเม็ดสาคูสุกใสปิดไฟค่ะเตรียมไว้ละลายน้ำผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตักสาคูต้มสุกในชามเสิร์ฟตามด้วยน้ำเชื่อมและส่วนผสมนมวางแคนตาลูปขวานกลมและฮันนี่ดิวขวานกลมตกแต่งด้วยแคนตาลูปและฮันนี่ดิวแกะสลักเป็นใบไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะ